กลับไปต่อกันที่แม่สายกันบ้านนะครับตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาหนักเลยนะครับคือขยะล้นเมืองเพราะว่าพูดถึงแม่สายที่เชียงรายก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับเป็นพื้นที่การค้าการขายชายแดนด้วยแต่ละวันนะครับมีขยะถึง62ตันต่อวันก็เกินที่กำลังนะครับในเรื่องของการกำจัดขยะจะรองรับได้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ต้องเร่งแก้ไขครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเตรียมจะยกระดับศักยภาพหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐด้วยนะคะหมู่บ้านละ 200,000 บาทค่ะไปดูที่แม่สายนะคะปริมาณขยะมูลฝอยตอนนี้น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจรนั้นไม่สามารถรองรับได้โดยเฉพาะหากในอนาคตปริมาณขยะนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สายมีงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ขยะอยู่ที่160ล้านบาทซึ่งก็สร้างเสร็จไปตั้งแต่ปี2552ตรงนี้นี่รองรับขยะได้เพียง50ตันต่อวันนะคะแต่ปัจจุบันขยะนำมากำจัดเฉลี่ยถึงวันละ62ตันเกินขีดความสามารถที่จะทำได้ถึงวันละ12ตันทีเดียวตอนนี้ปัญหาขยะล้นสะสมนี่ถือว่าเดือดร้อนพอสมควรค่ะครับด้านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต16นะครับคุณสุรศักดิ์เรียงเคือนนะครับก็ลงพื้นที่นะครับที่แม่สายนะครับไปติดตามนโยบายรวมถึงโครงการเร่งด่วนของทางรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับบอกว่ารับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะเสนอนะครับไปทางรัฐบาลนะครับให้ทราบปัญหาต่อไปซึ่งก็เป็นไปตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับตามแนวทางประชารัฐหมู่บ้านละ 200,000 บาทครับใช่ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าที่แม่สายเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะ